สวัสดีครับผมวรานะครับวันนี้มีโอกาสได้มาหาอาจารย์อัสดางอีกครั้งหนึ่งทีนี้ตามที่เกริ่นไว้นะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องธนาธรแล้วก็เรื่องของบทบาทพรรคอนาคตใหม่รวมถึงอนาคตของพรรคอนาคตใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้สวัสดีครับครับอาจารย์ครับกรณีคุณธนาธรเนี่ยที่โดนตัดสินไปเมื่อวันก่อนเนี่ยถ้าจะถามความเห็นก็ไม่ใช่การแทรกแซงศาลอะไรหรอกนะครับแต่ถ้าอาจารย์มองปรากฏการณ์นี้เนี่ยอาจารย์มองยังไงครับคือขณะนี้ต้องยอมรับว่าสังคมเราเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแท้นะครับครับมันอยู่ในคราบเผด็จการเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้าครองเมืองเนี่ยเขาสามารถใช้อำนาจที่มีอยู่เนี่ยแทรกแซงกระบวนการทุกอย่างได้ครับผมไม่มั่นใจนะผมใช้คำว่าถ้าละผมจะแสวงหาความยุติธรรมในแผ่นดินเนี่ยผมหายากถ้าผมไม่มีพวกเพราะฉะนั้นธนาธรต้องรู้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าความเจริญเติบโตของเขาเนี่ยเป็นภัยอันตรายกับผู้มีอำนาจพรรครัฐบาลซึ่งมีอำนาจอยู่เนี่ยมีองค์ประกอบยังไงก็แล้วแต่ละแต่เป็นกลุ่มใหญ่ครับซึ่งใหญ่จะครองประเทศนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นธนาธรเนี่ยอาจจะโตเร็วไปครับไม่มีใครนึกว่าธนาธรจะได้คะแนนขนาดนี้แต่นี้เมื่อโตเร็วเนี่ยก็ต้องหาทางกำจัดวิธีการก็คือเอาง่ายๆการใช้กฎหมายที่สามารถบิดเบือนได้ครับการใช้การแทรกแซงจากกลุ่มต่างๆโดยที่ธนาธรรู้บ้างไม่รู้บ้างเพราะว่าศัตรูสมัยใหม่เนี่ย มันมีทั้งในสื่อทั้งในโซเชียลในมีทุกอย่างครับโดยไม่รู้ตัวเพราะนั้นจริงๆแล้วธนาธรเนี่ยก่อนมาเล่นการเมืองมันต้องระวังนะว่าคนที่ชื่อเศรษฐีที่เข้ามาเล่นการเมืองและทำตัวโดดเด่นเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องถูกลุ่มตึบแน่ๆครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าผมไม่มั่นใจว่าธนาธรเนี่ยได้มองผลลัพธ์อันนี้ไว้ล่วงหน้าหรือเปล่า มีการเตรียมการที่จะต่อสู้กับอำนาจเผด็จการที่อยู่ในแทะอยู่ในวงการเมืองไทยเนี่ยอย่างไรครับนะครับตอนที่ขึ้นใหม่ใหม่เนี่ยผมก็เฝ้าดูเฉยๆครับว่าเอาละพรรคนี้ใหม่มีอุดมการทางการเมืองอย่างไรพอเขาได้เลือกตั้งเยอะผิดปกติเนี่ยผมก็มั่นใจแล้วว่าเขาต้องโตไปข้างหน้าครับแต่นี้ผมยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาได้ป้องกันการที่จะโดนแทรกแซงหรือเปล่าครับเพราะคนตัวต้องโดนสกัดแน่นะครับเหมือนทักษิณเนี่ยทีแรกก็ปล่อยนะฮะครับนึกว่าไม่เป็นไรแต่ความฉลาดทักษิณทำให้สามารถให้พรรคมีเสียงข้างมากได้โดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นตรงนี้ต้องทำลายเลยนี่ก็ทำลายเสร็จเรียบร้อยแล้วรัฐหนุนนี่ไม่มีโอกาสที่จะทำให้พรรคมีเสียงข้างมากได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยยิ่งมีเสียงข้างมากพรรคเดียวยิ่งดีนะครับครับมันจะทำให้บริหารง่ายและก็ทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถมีสิทธิ์มีเสียงได้ง่ายตรงที่ว่าเขาเฝ้าดูว่าเอาละสิ่งที่เขาขอไปจะได้ไหมครับรัฐบาลช่อฉนหรือไม่นะครับรัฐบาลบริหารดีหรือไม่ดีพวกเขาได้รับอานิสงส์หรือไม่ครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันชัดแสดงให้เห็นชัดว่าถ้าคุณโตเร็วและทำท่าจะโตต่อไปเนี่ยครับคุณต้องถูกกำจัดคุณต้องตกจากเวทีการเมืองครับนี่ไม้แรกได้แล้วนะไม้แรกได้แล้วไม้ต่อมานี่จะต้องระวังเรื่องยุบพรรคเหลืออีกตั้ง20กว่าคดีอ่ะไม่รู้ละ เราก็คอยเฝ้าดูต่อไปองค์กรอิสระที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเขาไม่แคร์นะครับไม่แคร์เพราะว่าเขาทำให้เห็นอย่างนี้แหละความแตกต่างระหว่างคดีนะครับที่ไม่เหมือนกันเขาก็กล้าทำครับอย่างเดียวกันตัดสินไม่เหมือนกันก็เป็นไปแล้วเพราะนั้นนี่ก็อยู่ที่ว่าเอาละดูที่จะมีอีกที่มีฟ้องคดีเกี่ยวกับหุ้นเนี่ยครับเป็น50คนเนี่ยดูซิว่าจะตัดสินไปในทางเดียวกันหรือไม่อันนี้ประชาชนทั้งหลายก็ต้องเฝ้าดูแล้วมันมีอย่างประเทศอื่นเขาทำอะไรที่สองมาตรฐานอย่างนี้ไม่มีหรอกครับ ประเทศเราเนี่ยกล้าทำทุกอย่างโดยไม่กลัวว่าประเทศจะล่มจมนะครับครับขอให้กูได้มีอำนาจที่น่ากลัวตรงนี้นะครับ
คืออยากได้อำนาจจดตัวสั่นโดยไม่กลัวว่าประเทศจะวิกฤตหรือจะใช้คำว่าชิบหายยังไงก็แต่คือตายายไปเก็บเห็ดโดนจับขังคุกแต่ว่านักการเมืองลูกที่ไม่โดนไม่โดนก็อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยดูที่ว่าคุณวีระเข้าไปแจ้งความเนี่ยจะจับไหมครับใช่ไหมครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีกฎหมายอาญาเนี่ยเขาไปแจ้งตามกฎหมายอาญาเขาไม่แจ้งหนึ่งครับเพราะก็แล้วแต่ก็จะดูที่ว่าอำนาจรัฐเนี่ยมันจะเข้าไปแทรกแซงได้ทุกส่วนหรือเปล่าฮะแล้วแทรกแซงจนน่าเกลียดจนต้องทำให้รัฐบาลล้มหรือไม่อืออย่าประมาทนะครับอืมผมยืนยันว่าประชาชนเนี่ยเขากดดันมากๆเขาก็ระเบิดตุ้มมาได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าวิธีการที่รัฐบาลใช้เนี่ยผู้มีอำนาจใช้เนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรผมไม่อยากจะพูดนะฮะว่าเราจะเบลมหรือว่ากล่าวประเทศเราครับผมว่ามันอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับครับในหลายๆด้านนะฮะไม่ใช่ด้านเดียวนะครับตัวเศรษฐกิจเนี่ยจะตัวไปเร็วครับแต่ด้านสังคมเนี่ยมันจะไปช้าหน่อยฮะแต่ว่ามันเมื่อประกอบกันเมื่อไหร่เนี่ยระวังรัฐบาลจะพังครับกล่าวเฉพาะพรรคอนาคตใหม่เองเนี่ยอาจารย์ว่าตั้งแต่วันที่นับ1มาจนถึงวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะมองเนี่ยความผิดพลาดอะไรของพรรคอนาคตใหม่ที่เป็นข้อที่ผิดพลาดบ้างไหมมีเยอะมีเยอะคือเรานึกไม่ถึงว่านักบริหารนักธุรกิจซึ่งเก่งบริหารครับจะมีจุดอ่อนครับนะครับในการตั้ง organization ของพรรคการเมืองเนี่ยการจัดองค์การสำคัญนะครับครับคุณต้องมีการเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยให้คนเห็นแล้วกันครับความเสมอภาคสิทธิต่างๆครับกรรมการใครเป็นกรรมการบริหารพรรคเราจะจัดยังไงอย่าเอาแต่พรรคพวกครับเพราะนั้นถ้าไม่มีจุดอ่อนไม่มีคนมาร้องเรียนนะครับโอเคถ้าผมเป็นหัวหน้าองค์กรผมก็ไม่แคร์นะคนที่จะออกครับแต่ผมต้องทำให้ประชาชนเห็นว่าองค์กรของผมเนี่ยเข้มแข็งและเป็นประชาธิปไตยจริงอันนี้แหละสำคัญครับเพราะว่าถ้าผมแสดงให้เห็นนี่คนที่เป็นแฟนคลับผมสมาชิกพรรคผมจะมีความเชื่อมั่นนะครับครับเชื่อมั่นมาหลายเขาก็สนับสนุนเราเมื่อนั้นแหละครับเพราะนั้นเมื่อเราจะเกิดยังไงเนี่ยถ้าเราเป็นคนดีเนี่ยเขาก็ต้องมาช่วยเราครับเพราะนั้นปัญหาของเราของเขาก็คือผมไม่แน่ใจใช้คำว่าไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้มีการบริหารจัดการเนี่ยในลักษณะเปิดเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าครับที่ปรึกษาซึ่งผมเห็นชื่อที่เป็นสมาชิกพรรคในระดับอาจารย์เก่งๆหลายคนก็ไม่แน่ใจว่าพวกนี้เข้าไปพูดหรือมีบทบาทหรือเปล่าเพราะว่าถ้าให้ผมสังเกตหรือวิเคราะห์ผมถือว่าการอภิปรายเรื่องงบประมาณใช้ไม่ได้ครับผมถือว่าบกพร่องในลักษณะถ้าผมเป็นฝ่ายค้านผมต้องต่อยมันหนักๆหลายๆมันนะครับในความบกพร่องของรัฐบาลที่ผ่านมาครับมันมีจุดอ่อนนะฮะไม่ใช่ไม่มีครับแต่ว่าพรรคอนาคตต้องยอมรับว่าพรรคอนาคตใหม่ก็เป็นจุดกระเพื่อมสำคัญของการเมืองไทยหมายถึงว่าเสนอเรื่องใหม่ๆจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนใหม่ๆเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยครับเราต้องยอมรับว่าคนอย่างนี้เราต้องสนับสนุนครับแต่ว่าเขาต้องทำตัวเขาก่อนครับนะครับว่าเขาจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ตรงนี้แหละครับตอนนี้ที่พึ่งประชาชนได้พูดเฉยๆไม่ได้ครับคุณเอาพูดถึงรัฐมนตรีอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องถามว่าเฮ้ยไอ้นี่มันอดตายเปล่าวะครับเศรษฐกิจพังเป็นยังไงปากท้องเป็นยังไงจังหวัดนู้นมีอะไรจุดอ่อนโดนรังแกยังไงความยุติธรรมเป็นยังไงการศึกษาเป็นยังไงคุณต้องดูหมดครับและคุณต้องเลือกครับเลือกสิ่งที่คุณทำแล้วเนี่ยเขาพอใจและชอบคุณครับซึ่งมีเยอะนะครับผมยืนยันเลยไม่ว่าในด้านสาธารณสุขในด้านสังคมในด้านการศึกษามีแยะถ้าเกิดว่าเช็คเป็นตัวต่อตัวเหมือนอาจารย์เล่นฟุตบอลทีมฟุตบอลเนี่ยผมก็ว่าตัวดีของอนาคตใหม่ก็มีเยอะนะผมยังแปลกใจเลยว่าในตัวดีเหล่านั้นน่ะมีกลุ่มเพื่อนไหมสถาบันการศึกษาที่จบมาน่ะครับทำไมไม่รีครูทมานั่งคุยกันอันนี้ผมไม่แน่ใจครับครับเพราะว่าอภิปรายงบมานี่ถ้าผมมีเพื่อนนะผมก็จะได้ข้อมูลดีๆจากราชการครับถูกไหมฮะคืออาจารย์ฟังจากการอภิปรายคิดว่ายังไม่ครอบคลุมยังฮะยังมันไม่เจ๋งๆไม่มีหมัดเด็ดไม่มีหมัดเด็ดครับทีนี้ที่ทำให้คนต้องพูดถึงครับนะครับแต่ก็มีบางคนที่แหลมมานะที่คนชอบโอเคไงแต่ว่ามันยังน้อยไปยังน้อยไปนะอาจจะต้องใช้ประสบการณ์หรือเปล่าอาจารย์เอาเหมือนผมยกตัวอย่างครับ
ถ้าคุณจะอภิปรายแล้วก็โจมตีเขาเนี่ยต้องมีข้อมูลครับเมื่อเร็วๆเนี่ยคุณเกียรติสิทธิอมรของประชาธิปัตย์เป็นพ่อค้าครับเป็นคนทำเรื่องไฟฟ้าอภิปรายเรื่องพลังงานนั่นละคุณจะต้องเจ๋งอย่างนั้นน่ะได้ทั้งประโยชน์กับสังคมและก็ทำให้รัฐบาลเสียหน้าพูดไม่ได้ครับต้องมีข้อมูลอย่างนั้นและมากกว่านั้นก็คือลงไปรายละเอียดเลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นผมทำอย่างเงี้ยคุณประมูลอันนี้ไม่ชอบผมว่า มันน่าจะเปิดอะไรแล้วการหาแก๊สต้องแบบนี้อะไรครับโจมตีเลยว่าเฮ้ยคุณอุดหนุนแก๊สทำให้แก๊สโครเรือนแพงนี่ว่าไอ้ประเด็นที่อาจารย์ว่าประเด็นข้อมูลคิดว่าพรรคอนาคตใหม่คงปรับปรุงได้ด้วยการหาข้อมูลหาอะไรเพิ่มหาบุคลากรจะทำอะไรเนี่ยที่ปรึกษาให้มีข้อมูลพื้นฐานแบบแน่นแต่เป็นห่วงเรื่องโครงสร้างที่รวบอำนาจของพรรคที่มีข่าวมาเนี่ยถ้ามีโครงสร้างเนี่ยถ้าแผ่ขยายเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างให้ว่าสสผมเนี่ยจบมาจากหลายสถาบันครับคุณเอาไปเอาสิทธิ์เก่าเก่งๆมาเลยเป็นกลุ่มเลยเรื่องนี้เรื่องผังเมืองเรื่องถนนเรื่องจราจรเรื่องรถเมล์เรื่องพลังงานคุณเอาสำคัญก่อนนี่ผมเพียงแต่ยกตัวอย่างนะครับเอาเรื่องสำคัญก่อนผมเองผมเรียนตรงๆนะผมจบรัฐศาสตร์จบไม่หมายไม่รู้เรื่องครับพอมาเป็นอาจารย์เขามุ่งหวังเลยต้องรู้เพราะนั้นก็ศึกษาสิ่งที่ผมได้มาตอนเขาอยู่อาจารย์ทั้งนั้นนะทำให้ผมเนี่ยรู้หมดไม่ว่าตำรวจในเรื่องจราจรกระบวนการยุติธรรมในคุกเรื่องพลังงานผมศึกษาหมดเพราะว่าคิดว่าถ้าเราเป็นอาจารย์เนี่ยพูดซีซัวไม่ได้มันต้องมีข้อมูลก็เลยอย่างน้อยมีครึ่งหนึ่งอ่ะใช่ไหมฮะเพราะนั้นพรรคเขาเนี่ยต้องทำอย่างนี้แต่เป็นไปได้ไหมว่าไอ้ที่การที่มีคนตัดสินใจไม่กี่คนหรือไม่ความสำคัญกับสสที่สอบตกอาจจะเป็นเพราะว่าพรรคยังใหม่อยู่ยังตั้งหลักไม่ทันอะไรเงี้ยคืออย่างนี้คำเนี่ยแก้ตัวไม่ได้นะครับการจัดออร์แกไนซ์พรรคเนี่ยเชื่อไหมว่าผมส่งไปให้เขาฉบับนึงไม่รู้เขาได้รับหรือไม่ไอ้นั่นเรื่องเขาแต่ว่าผมส่งทางไปรษณีย์ไม่ได้ลงทะเบียนส่งเป็นผู้หวังดีส่งนะครับแล้วเขียนไปว่าถ้าสงสัยตรงไหนให้โทรมาถามครับก็ไม่เป็นไรเขาเอาไม่เอาเรื่องของเขาเขาอาจจะเก่งกับเราก็ได้ครับแต่ผมเนี่ยเป็นคนเดียวที่สอนหนังสือแล้วเริ่มทำเอากันได้ชักพักสอนนักเรียนว่าเป็นตัวอย่างพรรคคอมมิวนิสต์น่าจะมีอย่างนี้พรรคการเมืองอ่ะน่าจะมีอย่างนี้อุดมการทางการเมืองมีอะไรบ้างอธิบายให้ฟังว่าซ้ายเป็นยังไงขวาเป็นยังไงตรงกลางเป็นยังไงโซเชียลิสต์เป็นยังไงลิเบอรัลเป็นยังไงอนาคิสต์เป็นยังไงหรือแม้กระทั่งพวกที่มีความเห็นแรงครับนะครับเพราะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเลือกยังไงครับตรงนี้นะครับเขาจะคิดอย่างนี้ไหมว่าคือจริงๆแล้วเราเขามีผู้ปกครองผู้นำที่เฉียบแหลมไม่กี่คนก็นำพาพรรคไปได้อะพังเลยถ้าคิดพังเลยไม่ได้นะครับไม่ได้ใช่ไหมพรรคการเมืองเป็นต้องเป็นพรรคของมวลชนเดี๋ยวหลายคนเรื่องมากความเลยคุณอยู่ที่ organization คุณฟังหรือเปล่าตอนนั้นสมมติผมบอกก็แยกกลุ่มกลุ่มนี้เสนอกรรมการบริหารพรรคไม่ใช่ไปทำเลยนะกรรมการพรรคเป็นคนตัดสินครับขึ้นอยู่ว่ากรรมการบริหารพรรคคุณแฟร์ไหมหรอแค่นี้เพราะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันใหญ่โตหรอกครับมันสามารถปรับปรุงได้เปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ไม่ต้องแก้ตัวแต่ทำมองแล้วจะรอดไหมอนาคตใหม่จะโดนที่คุณลงมือปฏิบัติถึงเอาง่ายๆคุณเป็นคนธรรมดาเนี่ยคุณทำการเมืองได้ไหมผมถามแค่นี้ทำได้ยิ่งคนมีสตังค์เนี่ยผมยกตัวอย่างก็ได้ถ้าผมไปลงทักจังหวัดหนึ่งผมอยากให้จังหวัดเนี่ยปราศจากสารเคมีไม่ว่าอันนั้นจะทำอะไรข้าวหรืออะไรสมมติผมเลือกจังหวัดข้าวครับนั้นข้าวที่จังหวัดผมเนี่ยจะถูกคลีนเลยครับประกาศไปแล้วผมจะทำข้าวถุงขายแบบตีตลาดเลยผมจะมีโรงสีของผมเองครับโดยให้ชาวนากับแล้วผมมีไซโลเก็บไว้เชิญกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรมาเป็นที่ปรึกษาเพราะผมอยากได้ข้อมูลครับเพราะนั้นเนี่ยถามว่าการทำไม่แบบไม่ได้ใช้ตังค์เท่าไหร่เลยหรือคุณไปสร้างสาธารณสุขพื้นฐานโดยใช้คำผมที่ผมให้อบจ.ทำอยู่เดี๋ยวนี้ครับ
ทำยังไงไม่ต้องไปหาหมอนี่ผมให้บอยประจอบางแห่งเริ่มแล้วนะครับเพราะนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าวิธีการของคุณเนี่ยจะสามารถจุดประกายให้เป็นที่ยอมรับไหมไม่ว่าอะไรก็ได้อย่างเขาโดนเตะสกัดขาอยู่อีกตั้ง20กว่าคดีเนี่ยเขาจะทำยังไงประชาชนควรจะมาเป็นแบ็กอัพให้เขาได้ไหมหรือยังไงประชาชนแบ็กอัพต่อเมื่อเขาเสนออะไรที่ประชาชนยอมรับเพราะนั้นเขาต้องลงมือปฏิบัติครับที่เขาไปเนี่ยโอเคเขาไปไปสร้างกลุ่มแบบต่อต้านการเกณฑ์ทหารอาจจะเป็นแอคทิวิตี้หนึ่งครับแต่ว่าสิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นเนี่ยก็คือปากท้องปากท้องกับความเป็นอยู่การดำเนินชีวิตของประชาชนประจำวันเนี่ยไปทำตรงนี้ดีกว่าตอนนี้มีใครชัดเจนแล้วอย่างเรื่องปากท้องมีพรรคไหนไม่มีไม่มีเลยอ้าวผมเคยถามผมวันนั้นลิงไซมาถามผมถามว่าอ้าวคมนาคมอ่ะเมื่อไหร่จะทำไงผมถามไปสองคำถามบอกอ๋อง่ายๆทำไงคนจนได้ขึ้นรถเมรถไฟฟ้าได้สองรถเมล์เพื่อประชาชนเอาไหมคนไปนั่งรออยู่เนี่ยไปยืนดูดิเย็นๆเช้าๆเนี่ยครับคนเด็กนักเรียนอะไรตามป้ายรถเมล์ไปดูดิแล้วทำไมรถต้องมารวมที่อนุสาวรีย์ล่ะเพราะอะไรมันไม่อยากวิ่งเพราะว่ามันรถเต็มมันขึ้นมาวนแค่อนุสาวรีย์อนุสาวรีย์เลยเป็นจังเนี่ยอะไรก็ไปอนุสาวรีย์หมดแล้วมันไม่คิดจะคิดอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นนักธุรกิจคิดอย่างเดียวกำไรเอาอันนี้เรื่องจริงเพราะนั้นคุณต้องดูธรรมชาติของเกาะเพราะนั้นโดยธรรมชาติเนี่ยคุณต้องมีคนที่สามารถพูดกับคุณและคุณยอมรับผมไม่แน่ใจที่ปรึกษาก็ไงผมถึงต้องบอกว่าที่ปรึกษามันอาจจะเป็นตรรกวิทยาเปล่าวะคือคิดลอยๆประเทศไทยนะครับสังคมไทยครับคิดและต้องทำคิดแล้วต้องทำอย่าพูดอย่างเดียวไม่พูดน้อยต่อยหนักยิ่งดีใหญ่คือคุณก็มีโครงการที่เยอะแยะไปใช่ไหมฮะใช่สมมุติเราจะต่อต้านยาเสพติดแล้วก็บอกเมืองนี้สีขาวถูกคุณต้องทำให้ได้นะคือถ้าพรรคอนาคตใหม่มันเหมือนพลุอ่ะจุดพลุไปแล้วสว่างทั้งท้องฟ้าแล้วพอหลังจากจุดมันก็อาจจะเป็นไม่ดีแต่ว่าเรื่องรถเมล์เพื่อประชาชนกทม.เนี่ยน่าทำน่าทำนะคุณต้องไปคิดให้ดีว่าแล้วเราไม่ได้ทำนะให้เสนอแผนให้ขอสมกรมันทำให้รัฐบาลมันทำให้กทมมันทำครับเอาง่ายๆให้มันให้กทมมันกล้ารับไหมยกนี่เนี่ยนี่รัฐบาลใช้กทมมึงรับไปเลยแล้วมึงต้องคุมให้ได้นะเดี๋ยวนี้มันคุมไม่ได้เพราะว่าก๋าวเจี๊ยมันเยอะถ้าเรามองพรรคการเมืองที่มีคุณภาพในสายตาอาจารย์นอกจากอนาคตใหม่แล้วมีพรรคอื่นอีกไหมเอาอย่างนี้เลยอย่าไปไม่อยากยกพรรคจะแล้วมันจะบอกให้ฟังพรรคการเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีแม้แต่พรรคเดียวที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองถ้าผมบอกว่ามันเคยมีในประเทศนี่คือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยคุณก็จะมาด่าผมนั่นแหละการจัดองค์กรพรรคดีที่สุดครับนะครับหมายความว่าพรรคการเมืองนะครับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยจัดองค์กรพรรคเป็นระบบพรรคมีขั้นบังคับบัญชามีอะไรต่ออะไรอย่างมีกิจกรรมมีอะไรต่ออะไรพร้อมใช่ไหมแต่นี้ถ้าสมมติเป็นพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคุณสร้างมาบางพรรคเนี่ยอยู่มายั่งยืนเลยแต่ถามว่าเป็นรัฐบาลขีดสมัยไม่เห็นได้ความครับคนเก่งก็เยอะจบด็อกเตอร์บานเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าทำไม่เป็นทำไม่เป็นบางคนมีอำนาจแต่ทำไม่เป็นเหมือนประยุทธ์เนี่ยใช่นะครับอย่าลืม6ปีแล้วอาจารย์โอ้ยิ่งกว่านั้นอีกคุณไปดูกรรมการที่เป็นทหารอยู่ในองค์กรต่างๆเนี่ยครับโอ้โหเป็นร้อยๆเลยนะกินเงินเดือนเนี่ยกี่ปีมาแล้วใช่ไหมตั้งแต่ไล่มาเลยนะแทบทุกองค์กรรัฐแกนใหญ่ๆทหารนั้นทำไมต้องเขาอ่ะใช่ไหมครับครับทำไมไม่เอาคนอย่างผมไปเป็นบ้างอ่ะผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆเยอะแยะนี่คุณไม่มีพวกคุณไม่ได้เป็นเพราะว่าคุณก็ไปรับเงินเดือนกันสามสี่ต่อกินเงินภาษีสบายไปไอ้กิจการก็เจ๊งเพราะว่าไม่ได้เก่งใช่ไหมครับตอนนี้ทหารมีงบ400,000 ล้านแล้วนะโอ้เยอะแยะ400,000 ล้านจะเอาไปทำอะไรนักหนาอาจารย์เงินเอางี้ดีกว่าเราไม่อยากพูดด้วยอย่างน้อยเขาต้องกองทัพเนี่ยเขาต้องเล็กลงครับเกือบครึ่งครับบอกให้ฟังไม่จำเป็นเลยทหารนั่งโต๊ะอะไรต่ออะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ผู้ทรงคุณทั้งหลายเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยกองทัพคุณไม่ใช่เป็นกองทัพอเมริกันนะครับที่รับผิดชอบทั่วโลกคุณต้องจัดออร์แกไนเซชันใหญ่ตามเขาคุณไม่ต้องจัดนะคุณจัดเฉพาะที่ปกป้องประเทศ
ครับนะครับแค่นั้นเองอืมแค่นั้นเองคือไม่ใช่ไปบุกลุกใครนะครับตั้งรับที่จะรับเฉยๆเพราะนั้นพวกเครื่องบินเรืออะไรต่ออะไรพวกนี้ก็มีขนาดพอสมควรไม่ต้องมีใหญ่โตแพงๆเรือดำน้ำเนี่ยไม่รู้ไปซื้อทำไมนะครับไม่มีประโยชน์ที่หลายปีหลังที่ซื้ออาวุธเนี่ยมีเหตุผลที่น่าจะฟังได้ฟังไม่ได้เสียดายเงินด้วยครับนะครับไปถามทหารเรือที่ว่าจริงๆแล้วเรือดำน้ำเนี่ยคุณศึกษาเรื่องเรือดำน้ำเยอรมันหรือเรือดำน้ำจีนถามแค่นี้ครับถามแค่นี้ถามทหารเรือทีนี้บ้านเมืองทุกวันเนี่ยมันพูดว่ารัฐโดยชนชั้นปกครองนะฮะกับทุนนะฮะจับมือกันแล้วก็คล้ายๆว่าผนึกกันแน่นจนประชาชนข้างล่างเนี่ยสู้ไม่ได้แล้ว 90% เนี่ยแย่กันหมดแล้วเนี่ย 20% บนยึดไปเรียบร้อยจะทำยังไงล่ะเหตุผลมันมาจากคน 20% บนเนี่ยเป็นคนมีสตางค์ครับคนชั้นสูง 5% คนชั้นกลาง 15% 20% พวกนี้อยู่ได้ด้วยระบบอุปถัมภ์ครับคือรู้จักกันหมดครับนะครับการรู้จักกันอยู่เป็นเครือข่ายเป็นแนวร่วมจากไอ้วิทยาลัยทั้งหลายที่ผมเรียกว่า Elite School นะครับทำให้เกิดแนวร่วมใหญ่ครับซึ่งทำให้มาสนับสนุนเผด็จการครับเพราะว่าเขาสบายแต่คนอื่นเนี่ยลำบากคุณมีพรรคพวกนี้คุณโทรสกิ้งเดียวคุณได้รับบริการแล้วแต่คนอื่นไม่ได้เพราะนั้นคน 80% ล่างนี่ลำบากอาจจะ 50% นั่นลำบากมากเลยลำบากมากที่สุดคือ30ข้างล่างไม่ใช่ 10% แบบรัฐบาลเขาว่าการยุงกัดใช่ไหมไม่เป็นไรครับคืออย่างนี้แล้วเราทำไงอาจารย์คือทำยังไงในบ้านเมืองเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอับจนก็นี่มันเราอับจนไม่ได้เราต้องสู้เพราะนั้นประชาชนต้องตื่นตัวติดตามการทำงานของรัฐบาลทักท้วงนะครับต่อต้านถ้าเขาทำไม่ดีเพราะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนของเราเนี่ยขนาดไหนแต่ธรรมชาติของคนไทยคือเปราะบางนะครับ อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ชอบยุ่งกับคนอื่นแต่ในลึกๆคือเห็นแก่ตัวถ้าตัวเองไม่เดือดร้อนก็จะไม่สู้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยการระดมแบบอเมริกาใต้การลุกฮือแบบแอฟริกาไม่มีเพราะไม่อดตายด้วยเพราะนั้นจุดสำคัญของคนไทยเนี่ยผู้ปกครองรู้ครับผู้ปกครองนี่ได้ดำเนินกุศโลบายมานานแล้ว40-50ปีแล้วนะครับถึงได้มาแข็งแกร่งตอนนี้ยึดประเทศได้แม้ว่าเรียกว่าประชาธิปไตยแต่ก็ยึดเลยเรียกว่ายึดเลยที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าถ้ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยพังทลายเมื่อไหร่นะประเทศพังไปหนึ่งดังนั้นก็ประเทศก็ใกล้พังแล้วสิต้องระวัง ถ้าหลักความยุติธรรมเจ๊งเมื่อไหร่คุณก็เหมือนอียิปต์ซีเรียครับซีเรียเลยตัวอย่างคุณอย่าเป็นไปอย่างนั้นก็ตามเวเนซุเอลานี่คือกระบวนการยุติธรรมเจ๊งนะครับโอ้โหมันพังนะครับเอาให้ดีอาจารย์อยู่ในวงการของผู้หลักผู้ใหญ่ของนักวิชาการเนี่ยกังวลไหมครับเขากังวลเรื่องประเทศคนส่วนรุ่นผมเนี่ยไม่มีใครมากระโดดโลดเต้นแบบผมสักคนละถอยหมดแล้วครับรุ่นใหม่ก็พึ่งไม่ได้ไม่ต่อสู้เท่าที่ควรเพราะนั้นจะถามว่าผมมีพรรคพวกไหมผมถ้าไม่มีเลยเขาไม่เห็นปัญหาหรือไงรุ่นใหม่เนี่ยเห็นแต่เขาไม่ใช่เรื่องเขาแล้วเขาก็ป่วยการเขาเอาความสบายแต่ผมไม่เนี่ยผมสลัดตัวแล้วของผมเนี่ยจะสู้ไปจนหมดลมครับอาจารย์ยังแข็งแรงเลยสบายสบายอันนั้นรักษาตัวไง มันอยู่ที่การปฏิบัติครับผมไม่เคยฟุ่มเฟือยไม่สมผมสมถะครับนะครับผมไม่ซื้อเสื้อผ้าไปเป็น20ปีใช้มันของเก่าครับอาจารย์50-60ปีเนี่ยมันถ้าเราจะบอกว่ามันแทนที่มันจะผ่อนคลายลงมันกลับกระชับอำนาจในทางการเมืองในทางเศรษฐกิจขึ้นเขาฉลาดเขามองออกว่าเราจะไปทางไหนครับแต่เริ่มไปไม่รอดแล้วนะฮะเพราะเขากอบโกยกันมากไปครับนะครับกอบโกยจนประเทศเจ๊งอย่างเช่นเป็นหนี้เยอะแยะโดยใช้เงินโดยไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างความมั่นคงครับโยนทิ้งแม่น้ำเป็นว่าเล่นเพราะนั้นเขาไม่ได้สร้างที่เราอาณาจัยก็คือว่าเขาไม่เคยสร้างการศึกษาครับนะครับ
การศึกษาเราเนี่ยด้อยที่สุดในอาเซียนนี่โอ้โหน่าอนาจใจที่เดี๋ยวขอทักทายท่านผู้ชมทุกท่านครับท่านผู้ใหญ่ทุกท่านดูอยู่นะครับฝากคำถามมาช่วยผมถามด้วยนะครับพี่จงครับน้าบรรจงน้าแสดูอยู่ด้วยนะครับพี่คุณศิวการปฐุมสูตรก็ดูนะครับหลายคนครับหลายท่านช่วยผมถามหน่อยนะครับพี่วันชัยพุทธทองพี่สมคิดทองสงนะครับผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยอาจารย์ดูอยู่แล้วยังไงล่ะคือแล้วชนชั้นปกครองเนี่ยเขารู้ไหมว่าปัญญาชนก็รู้นะว่าคุณทำอะไรอยู่คุณมีความละอายใจไหมที่คุณชนชั้นปกครองเขาฉลาดเขาเอาปัญญาชนไปเป็นพวกเขาแล้วอ๋อเหรอเพราะผมบอกไงเขาเตรียมมา 40-50 ปีเขาประสบความสำเร็จในระยะ6ปีพอเขายึดเตะทักษิณตกได้มาหน่อยเนี่ยเขายึดเลยนะฮะเขามีแรงสำคัญผู้มีอำนาจสนับสนุนเขานี่มันก็ไปจะไปไหนฮะเราทั่วใครก็คือปัญญาชนส่วนใหญ่ก็โดนซื้อไปหมดแล้วเห็นชัดเลยมีบางคนเนี่ยสำนึกก็มาให้สัมภาษณ์นิดๆหน่อยๆว่าเห็นผิดอะไรต่ออะไรแต่ช้าช้าไปแล้วเพราะว่าเขาคุณไม่ได้รับความเชื่อถือหลังจากที่คุณแสดงตัวสนับสนุนเผด็จการครับคุณต้องต่อต้านเผด็จการคุณต้องไม่รับเขาคุณไม่ไปทำงานให้เขาไม่ไปร่างรัฐนูนเลยไอ้นี่วิ่งเขาเป็นวิ่งไปหาเขาเนี่ยเหมือนเคาะกะลาปั๊บมาปั๊บเลยผมเรียกว่าพวกนี้เป็นทาสดูถูกมากไม่ว่าจะเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เลยทาสชัดๆครับนะฮะคือมันต้องมีแนวคิดเนี่ยครับมันต้องมีหลักการอุดมการณ์ถ้าเราเป็นครูบาอาจารย์ระดับศาสตราจารย์ไอ้นี่มันไม่มีเลยพวกนี้เขาไม่สงสารประชาชนบ้างหรอไม่มีเขาไม่เคยคิดเขาเอาตัวเขารอดคุณไปดูเบื้องหลังแต่ละคนที่อาจจะเจอประวัติไม่ดีก็ได้บางคนใหญ่แต่ฟอร์มนะครับขึ้นมาจากไหนบางทีก็เหยียบหัวคนอื่นขึ้นมาเราไม่รู้นี่มีคุณมงคลถามมาว่าคนเราเนี่ยต้องเรียนรู้เองหรือเรียนอะไรเรียนโดยเข้าระบบดีครับหัวมันเป็นได้ทุกอย่าง คือหมายความว่าสมัยมันมีความประเทศที่เจริญแล้วอย่างสแกนดิเนเวียนเนี่ยเคยไม่ส่งลูกไปเรียนมีเป็นได้ครับนะครับแต่ประเทศเราไม่ได้ประเทศเราความเสมอภาคทางการศึกษาไม่ได้เลยก็ถามว่าลูกคุณอยู่ลูกคุณอยู่กรุงเทพเนี่ยคุณไปดูยโสธรเริงนกทาอย่างมันเรียนยังไงครับใช่ไหมฮะไม่มีใครพูดรัฐมนตรีคนไหนพูดว่าเกิดในประเทศนี้ต้องมีความเสมอภาคทางการศึกษาครับไม่มีครับครับเพราะนั้นคุณก็มาโตที่กรุงเทพอย่างเดียวโครงการทุกอย่างนี่คุณไม่เคยกระจายนะครับครับโครงการกรุงเทพนี่เป็นแสนล้านทุกเรื่องทำไปทำไมครับในเมื่อรถไฟฟ้าคนจนก็ขึ้นไม่ได้เพราะนั้นอันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับชิมช็อปใช้คนจนก็ใช้ไม่ได้เพราะคุณอยู่ดีๆคุณให้เงินเข้าไปซื้อของเนี่ยโรตัสเนี่ยผมไปเจออยู่วันแทบตายรีบกลับบ้านเลยว่าเห็นคิวแล้วไปไม่ได้แล้วก็งงเลยว่าเอ๊ะทีแรกก็นึกไม่ถึงนะครับว่าไอ้นี่เขามาใช้อย่างนี้ได้มีท่านมีอาจารย์ต่อครับมีท่านถามว่าเลือกตั้งแล้วยังเรียกเผด็จการอีกหรือเลือกตั้งไม่ได้เลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าเป็นประชาธิปไตยครับถ้าการเลือกตั้งนั้นมันไม่เป็นแฟร์เพลย์ว่าระบบการเลือกตั้งนี้แฟร์ไหมครับในเมื่อการคิดสัดส่วนผิดครับทั้งประเทศเขาคิดอีกอย่างแต่มีกกต.น่าคิดแบบนี้ครับเห็นไหมอันนี้ที่มองเห็นแต่อันนี้เห็นชัดเลยยังไม่พูดถึงกลไกที่ซ่อนอยู่ซ่อนอยู่มีอีกเยอะอ้าวเราแน่ใจไหมฮะว่าเขาซื้อเสียงเราแน่ใจไหมฮะว่าให้ทหารและข้าราชการลงไปข้างล่างครับลงทำไมฮะก่อนเลือกตั้งเพราะนั้นนี่มันไม่ใช่สิ่งต่างๆเนี่ยมันต้องมีวิธีการที่เป็นประชาธิปไตยเขาเรียกวิถีชีวิตประชาธิปไตย มันต้องมีอันนี้ก่อนนะครับลมหายใจก็ต้องเป็นประชาธิปไตยไม่ทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างไหมฮะวิถีชีวิตก็มีอยู่สี่อย่างนะครับอันหนึ่งเชื่อเหตุผลมากกว่าบุคคลครับภาษาอังกฤษก็ reasonable ครับสอง compromise ปณิประนอมครับ3social order คือยอมรับกติกาสังคมครับ4 majority ครับเสียงส่วนใหญ่ครับนี่วิถีชีวิตถ้าคุณมีเกิน 50% ถามว่าประเทศไทยถึงเหรอคุณบอก reasonable ข้อแรกคุณก็ไม่มีตำรวจต่างต้องอย่างนี้เถียงได้ไหมทหารขอบอทบต้องอย่างนี้ใครเถียงเห็นไหมครับครับเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตประชาธิปไตยมันมีของมันเองนะโดยอัตโนมัติมันจะเป็นของมันเองครับครับ
ฟังอาจารย์แล้วก็เหนื่อยทีนี้ว่าท้อไม่ได้เราจะหวังกับใครหวังกับ NGO ได้ไหมไม่ได้เลยอนาคตใหม่นี่เป็นความหวังผมไม่อยากให้เขาท้อใจเขาต้องสู้แต่สู้ให้ถูกทางยังสามัญชนใช้ได้ไหมพรรคสามัญชนที่จะโดนยุบที่เขาเอารวมมือแอคทีวิสต์ภาคอีสานมาทำแต่เขาได้เสียงน้อยเขาได้เสียงน้อยเพราะว่าจริงๆพรรคการเมืองไทยมันต้องมีสตังค์คนรวยต้องไปเป็นหัวให้เขาครับคนที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองไปเป็นหัวให้เขาสิแต่อย่าเรียกร้องครับเขาพรรคความอนาคตใหม่เนี่ยก็ระดมที่ว่าพรรคสามัญชนจะไปไหมครับจะไปรวมกันไหมถ้าอุดมการทางการเมืองนี่นะคล้ายๆกันเนี่ยน่าจะไปด้วยกันได้ครับแต่บางทีผมก็คิดเอาเองนะว่าบางทีก็ต่างคนต่างอยากใหญ่อยากนำใหญ่ไม่สำคัญแต่เป้าหมายต้องประชาชนผู้เดือดร้อนเป็นหลักประชาชนส่วนใหญ่เป็นตัวที่เราจะแก้ปัญหาให้ถ้านโยบายเหมือนกันเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ควรจะอยู่ด้วยกันได้เพียงแต่ว่าแตกต่างในวิธีการความสำคัญคุณอย่าหาประโยชน์ตัวเดียวคุณอย่าหาประโยชน์จากกิจการบริหารบ้านราชการแผ่นดินจบครับคุณพิชิตบอกพิสิทธ์นะครับบอกว่าเผด็จการเบ็ดเสร็จแล้วคนส่วนใหญ่ลำบากอีกไม่นานจะเกิดการต่อต้านครั้งใหญ่เป็นไปได้ไหมอาจารย์นี่ไงมัน question นะผมบอกมันเป็นผมก็อย่าประมาทนะระเบิดที่มันเก็บไว้นานๆตุ่มได้นะนะครับ14ตุลาเนี่ยมันระเบิดนะครับเห็นไหมฮะใครจะไม่นึกว่าเรื่องเล็กๆคนจะออกมาเป็นแสนนะครับในสมัยนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเผด็จการก็กลัวเหมือนกันแต่คราวนี้เขาเชื่อว่าเขาคุมอยู่แต่ผมเคยบอกว่าระวังเขาจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่อารมณ์ตอนเนี้ยมันคั่งแค้นมันคับแค้นมากเท่าถ้าเทียบกับในอดีต14ตุลาเลยเนี่ยมันใกล้เคียงเลยยังมันความลำบากความวัดไม่ได้เนอะความลำบากสมัยเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยมันโดนกดสิทธิเสรีภาพแรงสมัยเนี้ยสิทธิเสรีภาพยังไม่กดเยอะแต่มันกดในเรื่องการทำมาหากินในเรื่องวิธีการปฏิบัตินะครับบริการประชาชนมันห่วยเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าแรงกดดันตัวนี้มันจะจุดชนวนได้ไหมครับผมคิดว่าประชาชนค่อนประเทศเนี่ยก็มีความไม่พอใจกับความระบบความเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านฟังอยู่อาจารย์จะแนะนำว่าถ้าเราอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเราต้องทำอะไรได้บ้างในฐานะผมจะให้เขามีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยตัวเนี้ยการมีส่วนร่วมหมายความว่าคุณทำได้ทุกอย่างตามรัฐธรรมนูญครับคุณมีสิทธิเสรีภาพเต็มที่ไม่ต้องไปกลัวใครครับแสดงออกโดยชอบคุณกล้าออกมาไม่ว่ามายื่นป้ายที่หน้าว่าขณะนี้จนตายอยู่แล้วที่สักหมื่นคนครับสัก20จังหวัดแค่นี้ก็ตกใจแล้วครับนะครับนะฮะคุณต้องรวมตัวกันออกมาด้วยความสงบมายกป้ายว่าขณะนี้เดือดร้อนเรื่องนี้เดือดร้อนเรื่องนี้คุณต้องสนใจตัวคุณเองด้วยว่าขณะนี้เฮ้ยทำไมหมู่บ้านเรามันห่วยทำไมการรักษาพยาบาลเราแย่ทำไมลูกเราไม่ได้รับการศึกษาเขาไม่ได้คิดไงครับเขาก็แพร่ไปส่งโรงเรียนมีโรงเรียนเขาไม่ได้ดูมาตรฐานโรงเรียนครับเขาไม่ได้ดูมาตรฐานครูเขาไม่ได้ดูว่าหลักสูตรนี้มันไม่ได้สอนให้เด็กฉลาดครับเขาไม่ได้ดูเพราะนั้นคนที่รู้เนี่ยก็คือคนระดับกลางเนี่ยก็ไปเป็นพวกเขาสังอ่ะมันก็เลยได้ไม่มาสั่งสอนประชาชนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเดือดร้อนนะใช่ไหมครับครับในอนาคตเนี่ยต้องยอมรับนะว่าเงินเราไม่มีเราต้องสมรรถะยังไงเพราะนั้นเศรษฐกิจของเรานี่ต้องทำยังไงนะครับถ้าเราเนี่ยเอาง่ายๆแค่ให้สินค้าขายได้ราคาไม่มีตัวตัดตัวกลางไปให้เยอะๆหน่อยข้าวเครื่องพวกนี้เขาก็จะมีเงินในกระเป๋าครับครับทำไมฮะแค่รถถ่ายข้าวเนี่ยรัฐจัดให้ไม่ได้อะเอาง่ายๆสหกรณ์คือมีการวางแผนร่วมกันได้ไหมว่าจริงๆแล้วข้าวนะครับมันต้องแห้งสนิทดีค่อยไปถ่ายครับไอ้นี่พอรถถ่ายข้าวมาต้องรีบถ่ายคือทำไมต้องเป็นอย่างนี้แล้วพันข้าวดีๆทำไมแม่ไปให้เขาครับใช่ไหมครับให้เขาใช้ดีครับให้เขายืมมันไม่เห็นได้ยากเลยวิธีการบริหารจัดการครับนะครับอาจารย์ที่อาจารย์เป็นกรรมาธิการหรือเป็นอะไรต่างๆมาเยอะเนี่ยมีการพูดถึงงบประมาณแผ่นดินไหมว่าอย่างเช่น
ข้าราชการทั้งระบบเนี่ยประมาณไม่เกิน2ล้านคนเนี่ยใช้เงินไปตั้ง 70% ของงบประมาณแผ่นดินเนี่ยควรจะแก้ไขไหมเอาอย่างนี้งบประมาณทุกปีขณะนี้เฉพาะเงินเดือนข้าราชการและสวัสดิการที่ตอบแทนครับ43%ซึ่งสูงที่สุดในโลกของงบประมาณนะครับ 70% นี่คืองบประจำครับเพราะนั้นเรามีงบพัฒนา20ใช้นี่อีก 8%มันน้อยไปไหมล่ะน้อยสิประเทศแห่งนี้นะฮะเราต้องข้าราชการก็ผมบอกนายกองทัพต้องเล็กลงครับคุณต้องเอาออกให้หมดโลอะไรไม่จำเป็นก็ต้องลดลงไปเสริมหมดเพราะว่านั่งเฉยๆนี่ไม่เอาลดตำแหน่งนี่หมายถึงทุกกระทรวงด้วยเนาะทุกกระทรวงก็หมายความว่าข้าราชการเนี่ยเอาง่ายนะครับให้กพ.กพร.เนี่ยไปนั่งดูดีว่าภายใน10ปีเนี่ยจะเหลือค่าใช้จ่ายประมาณ 30% ได้ไหมเอาแค่10ปีโดยมีขั้นตอนนะครับทำยังไงอย่าให้ซีลิ่งเกิน 30% ครับกล้าไหมแค่นี้กล้าอ้างว่าคนตกงานไม่ใช่ไม่มีจริงถ้าคุณประเทศเจริญคุณขยายความเจริญไปอยู่ต่างจังหวัดย้ายกระทรวงไปต่างจังหวัดเยอะๆไม่ให้กรุงเทพโตเรื่องแสนล้านเลิกในกรุงเทพโครงสร้างพื้นฐานเป็นแสนล้านไม่ต้องทำแล้วนะครับคุณเอาไปต่างจังหวัดมันก็เจริญครับถ้าคุณกระจายความเจริญกระจายอำนาจมันก็กระจายรายได้มันไปด้วยกันหมดครับแต่ไม่มีใครคิดอย่างนี้แม้แต่คนเดียวเอาฟังผู้มีอำนาจเนี้ยนั่งทำอะไรอยู่มองไม่เห็นเหรอว่าต่างจังหวัดเขาแย่ครับเห็นไหมฮะแม้แต่ส้วมโรงเรียนเด็กไปดูดิครับผมเนี่ยดูแลอบต.ผมไปมาหมดแล้วใช่ไหมครับผมเพิ่งเห็นประเด็นพวกนี้ไม่งั้นผมจะไม่มีความคิดว่าเฮ้ยมันทำไมท้องถิ่นมันไม่เจริญสักทีนะฮะคุณไปดูกาฬสินธุ์ดิครับแต่ละอำเภอคุณไปดูดิแต่เขาอยู่ได้ถามว่าอยู่ได้ไม่ได้เขาก็อยู่ไปอย่างสงบเงียบๆเพราะว่าเขามียังมีทรัพยากรเขาเขาก็ทำได้แค่นี้ทำข้าวก็รอได้น้อยแต่ว่าพอกินครับใช่ไหมครับครับลูกหลานก็มาทำงานที่อื่นครับคือไหลหมดอ่ะสมองไหลหมดรายได้น้อยสุดใช่ไหมจ๊ะน้อยน่าจะเป็นน้อยลำดับหลังๆเลยแหละกาฬสินธุ์ยังดีกว่าหลายจังหวัดน่าจะยโสธร101แต่จริงๆแล้วความมั่นคงทางอาหารของเราเนี่ยถ้าเรารักษาไว้เหลือเฟือเหลือเฟือนะประชาชนเราไม่อดตายผมยืนยันเลยว่าถ้าเรามีบริหารจัดการที่ดีไม่ให้เขาถูกเอาเปรียบมากเขาจะมีตังค์มาซื้อของเองเอาแค่ตัวกลางน่ะคุณไม่มีปัญญาอะไรแค่ลอตเตอรี่คุณยังทำไม่ได้เลยยังภาคใต้ตอนนี้นะกำลังจะโดนรัฐเนี่ยนะไปทำอุตสาหกรรมแห่งใหม่อย่างที่จะนะแล้วก็ที่อื่นๆที่ชายฝั่งทะเลใต้ทั้งสองฝากอ่าวไทยอันดามันอาจารย์เห็นว่าสมมติว่าเราพัฒนาไปวันหนึ่งจนเหมือนระยองแล้วเราจะทำยังไงสิ่งแวดล้อมแจ้งเหมือนคุณแน่ใจเหรอระยองเนี่ยสิ่งแวดล้อมไม่แจ้งคุณไม่ได้เปิดเผยต่างสัตว์น้ำที่มันน้อยลงอ่ะมาจากนั้นหรือเปล่าครับคุณทำไมไม่ดูอ่ะคนเป็นมะเร็งเยอะขึ้นโอ้ยเยอะแยะโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งคุณไม่ได้ดูเลยปล่อยน้ำเอาของเสียไปทิ้งในทะเลเยอะแยะไปหมดคุณดูดายมากครับคนรวยทำอะไรไม่ผิดหรอกก็คือว่าเนี่ยเป็นเรื่องของชนชั้นนำที่เขาจะหาเงินกันเองอ่ะโดยทรัพยากรหาเงินจนทำลายประเทศใช่ทรัพยากรของส่วนรวมพูดไปแล้วเมื่อกี้นี่ไงใช่ใช่ว่าเขาหน้ามือตามัวทั้งประเทศวิกฤตครับตอนนี้กำลังเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพอดีการสื่อสารมันเจริญครับมันไปถึงกันหมดรู้อะไรที่นู่นเป็นยังไงที่ไหนเป็นยังไงส่งข่าวกันมาครับนะฮะแล้วเนี่ยมันน่าจะมีสัตว์นับคุ้มคุณเรามีชายทะเลที่สวยนะฮะทำไมไม่รักษาไว้นะครับจริงๆนักวิชาการเราเก่งเยอะเนี่ยนะถ้ามาศึกษาว่าไม่ดูฮะควรจะทำอะไรก็ภูเก็ตจะอีน่าคุณไม่มีน้ำกินเดี๋ยวนี้คุณก็ซื้อน้ำจากที่อื่นครับอีน่าคุณต้องการน้ำทะเลเป็นน้ำจืดบ้านเมืองที่อุดมสมบูรณ์ก็ต้องทำขาดน้ำเพราะว่าคุณไปมากเกินไปคุณบุกรุกที่ดินจนกระทั่งคุณโตได้นะแต่คุณโตทำไมไม่โตในกรอบล่ะครับใช่ไหมครับอาจารย์รู้เรื่องกรมชลประทานบ้างไหมคือกรมชลประทานเนี่ยเขาไปทำโครงการหลายโครงการที่จะจัดการน้ำแต่เขากลับไปทำลายแหล่งน้ำหรือทำให้ชาวบ้านในพื้นที่อย่างเช่นพื้นที่ที่คลองชลประทานผ่านแห้งแล้งเพราะนักวิชาการไม่รู้จริงคือเขาเพียงแต่ว่าเขาไปมองภาพรวมว่าถ้ามีเขื่อนแล้วจะช่วยไม่ใช่ครับ
ถามว่าแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยคืออะไรครับอันแรกครับที่ชาวบ้านเคยใช้ครับคุณทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับถ้าคุณทำคุณต้องมีของให้เขาครับอันที่สองเขาเรียกว่าแหล่งน้ำสำรองครับเรสเซอร์วัวหรือที่เก็บน้ำครับบอกผมมาที่อยู่ตรงไหนครับไม่ต้องเอ่ยชื่อเขื่อนนะครับที่เก็บน้ำที่เป็นใหญ่ๆโดยไม่ต้องมีเขื่อนนะซึ่งยุโรปมีเยอะแยะเลยครับแต่ของเรานี่เขาทำอ่างเก็บน้ำพอเขาทำอ่างเก็บน้ำแล้วเขาไปกักน้ำไว้ระบบนิเวศข้างล่างไม่ได้น้ำถ้าเขาไม่ปล่อยน้ำตายคุณอย่าไปทำลายเดิมครับถ้าคุณรวมแล้วคุณเขาต้องได้สิ่งที่เขาเคยได้ครับนะครับครับเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยเขาดิ้นรนมาที่ทำอ่างเก็บน้ำของเขาเองเนี่ยเพราะเขาไม่มีน้ำครับแต่ถ้าคุณโดนบังคับคุณก็ต้องบริหารจัดการที่ดีให้มีได้คุณมีกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำใต้ดินครับคุณยังมีองค์กรน้ำเนี่ยทำไมประยุทธ์เนี่ยมึงตั้งมาทำไมวะเขามีบางคนบอกว่าเขาต้องการรวบน้ำไปจัดการเองไปกุมอ่ะเอาถามง่ายๆเขารู้เรื่องแม่น้ำโขงไหมคุณไปเป็นภาคีแม่น้ำโขงทำไมในเมื่อจีนมันไม่เป็นครับแล้วคุณมันมาประชุมกับคุณทำไมคุณลาออกแล้วดูดน้ำแม่น้ำโขงมาเลยแม่น้ำโขงวันเวครับคุณคิดง่ายๆเอาถามนักประชาธิปไตยผมไม่เก่งผมไม่รู้เรื่องน้ำแต่ผมรู้แค่เดียวน้ำคือชีวิตคุณทำยังไงให้โขงชีมูลพวกนี้ชีกับมูลเนี่ยก่อนจะไหลลงอ่ะใช้น้ำให้ได้เสร็จค่อยเทค่อยไหลทิ้งดูยังไงอ่ะน้ำแม่น้ำโขงก็จีนมันกั้นไว้ไม่เวลาน้ำมามันเวอ๋อเวลาน้ำมาเอาสิเก็บไว้ให้ได้เออก็ขุดเข้าไปเลยตั้งแต่นครพนมมาถึงบึงกาฬแต่ไม่กล้าทำอะไรมากไงไม่ถ้าเราเป็นภาคีครับไม่กล้าขัดใจมันมีสนธิสัญญาไม่จีนไม่เกี่ยวจีนไม่ใช่ภาคีนะครับจีนเขาสร้างเขื่อนเนี่ยเขาเคยกรรมธิการทหารไทยเคยไปบอกเขาเนี่ยเขาบอกไม่ต้องมาพูดเลยกรรมธิการไทยนี่แหละเดินทางไปเมื่อปี48มันบอกไม่ต้องมาพูดเพราะนั้นเวลาเขากั้นเนี่ยนะฮะมันแห้งของเราที่เลยที่หนองคายเห็นชัดเลยคำถามคือเวลามันมาน้ำท่วมหนองคายอ่ะทำไมมึงไม่เก็บไว้อ่ะแต่ตอนกั้นนี่เราพูดไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้มันไม่ได้เรื่องของเขาเรื่องของเขาอ่ะ 2,400 มิลลิเมตรเขาเขามาหาอำนาจจะไปยุ่งกับเขายุ่งไม่ได้แต่เวลาเราก็ต้องใช้โอกาสแต่เวลามันมามันก็ต้องปล่อยเพราะไม่งั้นน้ำมันท่วมมันตายเหมือนกันอย่าไปคิดคือเราต้องศึกษาว่าเออโดยธรรมชาติมันเป็นไงวะแล้วแม่น้ำของเนี่ยมันไหลทิ้งครับที่อ่าวไทยที่เวียดนามครับเพราะนั้นขนาดที่มันเยอะเนี่ยเก็บไว้ได้ไหมว่าตักไว้สักจอกได้ไหมหรือที่เราจะทิ้งเนี่ยแม่น้ำชีแม่น้ำมูลเนี่ยจากอุบลเนี่ยลงเนี่ยครับก่อนทิ้งเนี่ยเราทำที่เก็บไว้ก่อนหรือไม่ทำไมต้องทิ้งตามธรรมชาติครับทำไมต้องทิ้งทุกอย่างที่มันบางปีเราได้น้ำเยอะอะทำไมไม่ทำที่เก็บไว้นี่คิดแบบคนโบราณนะครับเมื่อก่อนเราเก็บน้ำในธรรมชาติเยอะแต่เดี๋ยวนี้ระบบนิเวศมันหนึ่งมันโดนทำลายไปเยอะด้วยทำลายเพราะว่าเราไม่มีที่แล้วก็โดนมันต้องทำคือผมไปดูประเทศตอนนั้นตอนที่พวกคอมมิวนิสต์แตกใหม่ๆยุโรปตะวันออกเนี่ยมันมีแหล่งเก็บน้ำเยอะครับผมชอบโอ้โหเดี๋ยวก็มีครับสวยใสเป็นทะเลสาบครับแต่ของเขามีหิมะไงเขาก็ได้เปรียบเราเนี่ยไม่มีเพราะนั้นเราไม่มีก็ต้องหาวิธีคือคำถามผมอาจจะเป็นคำถามที่โง่ๆถามว่าน้ำทิ้งเนี่ยกูตักจับจ่องเก็บไม่ได้ป่ะแค่นี้เอาไปคิดกันเองมันมีคลิปนึงเนี่ยนะของอาจารย์ที่เขาแชร์กันเขาส่งทางไลน์ทางอะไรเยอะมากเลยที่อาจารย์วิพากษ์คนไทยอ่ะว่าคนไทยชอบสนุกชอบสบายถูกต้องแต่ฟังคลิปนั้นเนี่ยมันหดหู่มันเหมือนจะไม่มีความหวังเลยว่าถ้าเรามีประชากรเราได้พัฒนาเพราะเราไม่ให้การศึกษาเราต้องเปลี่ยนใหม่ไม่สายนะครับอนาคตใหม่เนี่ยถ้าจับเรื่องการศึกษาต้องเอาคน 3.5 ไปเป็นครูให้เรียนเลยทุนปริญญาตรีโทเอกถ้า 3.5 มาไม่ต้องไปวิศวะแล้วมึงจบมาเนี่ยตรงเนี้ยเป็นครูแล้วไปสอนเด็กแล้วก็ดูแลเขาดีๆดูแลอ้าวก็เราจัดที่ถ้าผมเป็นรัฐบาลผมก็ทำแบบเนี้ยครับเหมือนมาเลอะไรเงี้ยนะโอ้ยมาเลมันครูชั้นหนึ่งแต่ผมไปเล่นฟุตบอลแล้ว2501โอ้เหรอเออครูเนี่ยมันเดินสูงสอบเข้ายากที่สุด
เหมือนผู้พักษาเลยครับเหมือนเดือนสูงเอาเดี๋ยวนี้ถ้าปริญญาตรีเนี่ยผมให้ 25,000 ดูที่จะมากันนะครับเห็นไหมฮะความมั่นคงมันสูงเมื่อไหร่มันก็มาอาจารย์ผู้พักษาเราก็เงินเดือนสูงสถาบันตุลาการเราก็เงินเดือนสูงแล้วทำไมถึงจะเขาสูงเพื่อให้มั่นคงไงไม่หมายถึงว่าแล้วด้วยมันต้องมีระบบตรวจสอบผู้พักษาต้องสร้างขึ้นมาตอนนี้เราไม่มีใช่ไหมไม่มีเราให้เขาตรวจกันเองแล้วการวิพากษ์วิจารณ์ศาลที่ถือว่าผิดเนี่ยประเทศอื่นเขาผิดไหมวิจารณ์ได้ไหมผมเนี่ยเป็นคนเสนอคมชัดลึกไว้เมื่อ20ปีที่แล้วครับต้องวิจารณ์ศาลได้20ปีที่แล้วถามจอมขวัญดูสิเกือบ20จอมขวัญเนี่ยเป็นคนสัมภาษณ์ผมครับต้องบอกเลยให้ผมหยุดอย่าพูดต่อกลัวจะโดนฟ้องผมบอกไม่ใช่ผมอธิบายให้ฟังเสนอหลักการน่ะหลักการต่างประเทศเขาประเทศที่เจริญแล้วเขาผมเพียงแต่หลักการว่าโอเคนั่งพิพากษาต้องเขียนคำวินิจฉัยครับและเอาคำวินิจฉัยมาวิจารณ์ได้ซึ่งที่อื่นเขาก็ไม่ได้ห้ามใช่ไหมไม่ห้ามเพราะว่าถ้าเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยคือถ้าเราต้องยอมรับว่ามนุษย์มีกิเลสทุกคนไม่ว่าจะใหญ่โตแค่ไหนครับพระพุทธเจ้าเนี่ยชัดที่สุดครับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์มีกิเลสคุณไปให้อำนาจเขาทำไมเขาก็เลือกตามเขาต้องการครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินไม่ถ้าให้พวกเขาเองดูแลกันเองมันก็มีแบบเนี่ยเรื่องยิงตัวตายกันครับแล้วก็เงียบไปแล้วเงียบไม่รู้เขาก็สอบสวนกันไปแต่ถามว่าจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยไปศึกษากันไหมว่าตลอดระยะ20ปีที่ผ่านมามีผู้พิพากษาที่ทุจริตและโดนไล่ออกกี่คนเป็นยังไงบ้างคดีเป็นยังไงไม่มีใครพูดครับมีครับเพราะว่าตระกูลผมเนี่ยผู้พิพากษาทั้งนั้นเราจะอ้างว่าเดี๋ยวจะไม่เป็นอิสระเดี๋ยวจะโดนแทรกแซงความอิสระไม่เกี่ยวหมายถึงว่าตัดสินไปแล้วเดี๋ยวฝ่ายโน้นก็ไม่ยอมฝ่ายนี้ก็ไม่ยอมคำคุณตัดสินตามเกณฑ์เลยตามความต้องการของคุณเลยแต่ถ้าเขาวิจารณ์แล้วมีเขาชี้จุดข้อกฎหมายว่าคุณผิดนี่คุณก็ต้องยอมรับผิดมันก็ต้องยอมรับว่ามันต้องมีการตรวจสอบได้การตรวจสอบทำให้คุณละเอียดรอบคอบครับและเที่ยงธรรมครับไม่เอาอย่างเงี้ยก็เหมือนหมอเหมือนกันใช่ไหมใช่ไงก็มีจรรยาบรรณวินิจฉัยโรคผิดรักษาคนไข้ผิดคุณก็ต้องโดนลงโทษคุณจะมาช่วยพักพวกกันไม่ได้ครับนะครับว่ากันไปตามผิดเพราะนั้นคนเก่งคุณได้เงินเดือนสูงแล้วคุณก็ต้องยุติธรรมครับคุณเป็นหลักความยุติธรรมของประเทศอย่าลืมนะอาชีพคุณพิเศษด้วยครับเขาถึงยกย่องและให้เกียรติครับเพราะนั้นคุณต้องรักษาเกียรติยศของคุณนะครับและคุณธรรมจริยธรรมของคุณครับซึ่งไม่ได้แตกต่างอาจจะแปลกแตกต่างคนอื่นว่าจริงๆเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าพวกพี่น้องผมพ่อเนี่ยเขาไม่ไปกินกับใครเลยนะครับครับเป็นผู้พักษาเนี่ยครับไม่ไปกินข้าวกับใครเลยพ่อสอนลูกทุกคนนะคนสุดท้ายก็เป็นรองประธานศาลฎีกาพี่อาจารย์หลานป่านนี้กระบวนนี้ละครับเดี๋ยวนี้ก็อาจจะยังมีอยู่บ้างแต่ไม่รู้ก็คือว่าที่อาจารย์พูดตั้งแต่ทีแล้วถ้าระบบยุติธรรมมีมาตรฐานยุติธรรมเนี่ยมันก็พาประเทศไปได้ระดับหนึ่งละหมายถึงว่าการตัดสินอะไรต่างๆเป็นหลักของประเทศของประเทศเลยครับไม่สังเกตเลยครับทั่วโลกเนี่ยศาลเนี่ยโดยเฉพาะทุกศาลเนี่ยโดยเฉพาะศาลฎีกาเนี่ยทุกพิณครเนี่ยเสามันนี่ไหลไปเลยไปดูทุกประเทศทุกประเทศไปดูได้ทีนี้พอนอกจากแสดงความมั่นคงทีนี้พอนอกจากศาลมันก็มีกระบวนการยุติธรรมอื่นเช่นตำรวจตำรวจถ้าไม่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานแล้วก็ยังใช้ช่องทางนั้นแสวงหาประโยชน์ตัวเองก็นี่ระบบตรวจสอบไงครับมันประชาชนเนี่ยเราไม่มีส่วนร่วมตรงนี้เราไม่ตรวจสอบตำรวจครับเพราะเราดันไปช่วยตำรวจโกงครับหรือไปยอมกับเขาครับเราไม่โวยไงครับการมีส่วนร่วมคือเขาทำผิดต้องโวยวายครับมีนายพันตำรวจโทที่จังหวัดนึงมาโม้กับผมว่าโอ้นี่วิ่งเต้นได้ไปอยู่กองปราบใช่โม้อย่างภูมิใจเลยนะผมก็งงว่าเฮ้ยมันกล้าโม้เราด้วยเหรอเขาจะบอกเลยรุ่นผมสมัยก่อนก็เหมือนกันพวกมันก็บอกว่าไม่ต้องเลื่อนยศอ่ะมันเป็นภูมิกับแค่เดียวพอแล้วครับก็อยู่ในกรุงเทพทั้งนั้น
ครับเพื่อนผมอ่ะแล้วก็คุยกันเนี่ยเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรต่ออะไรผมก็ศึกษาจากเขานะแสดงว่าในแวดวงเขาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องรู้ธรรมดาต้องเปลี่ยนแปลงไงผมเนี่ยจะผ่าตัดกรมตำรวจให้ดูเอาไหมล่ะถ้าผมเป็นอนาคตใหม่ผมจะไปอธิบายเขาฟังเลยว่าตำรวจที่ดีต้องอย่างนี้องค์กรตำรวจต้องเป็นอย่างนี้ผมแยกเลยระหว่างตำรวจแห่งชาติกับตำรวจท้องถิ่นถ้าพักอนาคตใหม่ได้เย็นอยู่นะครับอาจารย์อัศดางยินดีนะครับที่จะไปพูดไอเดียเรื่องการปฏิรูปตำรวจให้ฟังได้ทุกเรื่องมีหลายเรื่องทุกเรื่อง คือที่เราพูดโฟกัสที่อนาคตใหม่เพราะเราก็มองว่าผมจะเห็นคนรุ่นใหม่เราก็เห็นว่าเขาเป็นความหวังเนาะใช่และผมตอนนี้ยิ่งอยากช่วยให้เขาสู้ผมกลัวเขาไม่สู้ครับถอยไม่ได้แล้วถอยไม่ได้แล้วนะถอยก็คือแพ้ครับนะฮะแล้วไม่มีใครแล้วที่โตเร็วอย่างนี้ก็คิดว่าคนไทยจำนวนมากก็ให้กำลังใจต้องสู้ล่ะครับโดยเฉพาะเราโดนรังแกเนี่ยต้องกล้าแต่นี้เราต้องสร้างความดีงามให้คนยอมรับครับความดีงามคือการลงมือปฏิบัติครับในหลายๆเรื่องครับที่เป็นจุดอ่อนและข้อบกพร่องของการบริการของรัฐครับเรื่องสาธารณสุขเรื่องอะไรนี่ทำได้ครับแต่ผมว่าคนไทยจำนวนหนึ่งก็รักความเป็นธรรมนะการยิ่งตีพระธนาธรหรืออะไรพวกแบบนี้มันทำยิ่งตียิ่งโตหรือเปล่าตอนนี้มันยังไม่รู้ไงยังไม่รู้เขาไม่ได้แสดงออกนะโพก็บอกว่าเนี่ยคนก็ไม่ได้สนใจเลยคน 63% บอกไม่ได้สนใจอยู่ไม่เป็นเรื่องเขาอันนี้เนี่ยนี่เห็นเลยว่าโพฝ่ายขวานะครับไปทำทำไมโพในถามเรื่องนี้นะครับเขาก็เป็นเรื่องเขาก็อาจจะอ้างวิชาการในเรื่องเขาครับแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจนะอนาคตใหม่มีคนทำโพลไหม มีนักวิชาการที่ช่วยทำโพลไหมตัวเองเคยทำไหมนักศิลป์ทำนักศิลป์ทำทำตลอดเพราะเขาจะรู้ตัวเขาเองว่าความนิยมเขาจริงๆเป็นยังไงถ้าที่เขาพูดว่าธนาธรคือทักษิณ2ที่จะต้องถูกกำจัดเนี่ยประกาศนี้ไม่ใช่ไม่เหมือนกันหมายถึงว่าเป็นคนหน้าใหม่ที่มาแทรกแซงเพื่อจะเปลี่ยนนักโครงสร้างเดิมในแนวคิดคุณทักษิณนี่ไม่ได้มองเหมือนธนาธรในเรื่องประเทศไทยครับคุณทักษิณมองธุรกิจเป็นหลักแล้วค่อยมาทำได้อำนาจแล้วก็มาทำครับว่าเศรษฐกิจต้องโตงี้เมื่อกี้คุณทักษิณเก่งทางนั้นครับความจริงคุณทักษิณมีจุดอ่อนตรงที่ว่าไม่ได้ดูพื้นฐานความเป็นอยู่ของประชาชนครับในการดำเนินชีวิตไม่ได้สร้างตรงนั้นเป็นฐานครับมันก็เลยได้บ้างแต่ว่าเป็นการแจกและให้เหมือนกันซึ่งผมไม่ค่อยชอบผมคิดว่าไม่มั่นคงผมต้องสร้างความมั่นคงอย่างเช่นแทนที่ผมจะจำนำข้าวผมจะต้องมีโรงสีประจำอำเภอนะครับครับแล้วก็มีการระบบวางระบบให้ดีให้ชาวนาขายข้าวได้ราคาอาจารย์มองว่าธนาธรก้าวหน้ากว่าทักษิณก้าวหน้าในเรื่องการบริการสาธารณะครับในการไปการประชาชนจะแก้ปัญหาครับมากกว่าทักษิณแต่ยังไงก็ต้องดูกันระยะยาวบางอันผมรู้จักคุณทักษิณใช่ไหมครับครับก็กล้าพูดครับถ้าเกิดว่าประชาชนอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างที่อาจารย์บอกคือต้องสร้างต้องมีส่วนร่วมทางการเมืองต้องกล้าที่จะมาแสดงออกต้องกล้าแสดงออกครับต้องตื่นตัวต้องตื่นตัวอะไรที่ไม่เป็นธรรมต้องรู้จักออกมาต่อสู้ไม่ใช่ปล่อยให้กำลังแกเราขอร้องชนชั้นปกครองได้ไหมขอร้องทหารได้ไหมว่าท่านก็รวยแล้วท่านน่าจะพอแล้วท่านหยุดเถอะหยุดรวบอำนาจให้ประชาชนบ้างเขา มี2แบบคือทหารเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น organization ที่มีคอมมานด์ครับคำสั่งครับถ้าไม่ตามลงโทษครับเพราะฉะนั้นทหารจะดีไม่ดียังไงเขาก็เงียบแต่ส่วนที่ได้ประโยชน์ก็ได้เอาไปไอ้คนที่ไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่กล้าพูดทหารถูกปิดปากจนตายอ่ะครับมีน้อยรายที่โผล่มาอืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือว่าเขาใช้กองทัพนี่ไงเป็นพลังเป็นอาวุธในการดำเนินการระบอบเผด็จการครับคนก็เลยกลัวครับแล้วนี่ถ้าเราไม่ต่อสู้เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดไปอันนี้ที่สื่อฝรั่งเรียกก็ถูกแล้วว่าในขณะนี้ก็เป็นรัฐเผด็จการอยู่โอ้ยแน่นอนอยู่แล้ววิธีการไงที่ผมบอกครับที่มีคนท้วงว่าเลือกตั้งแล้วไม่ใช่ครับ
วิธีการที่ใช้อยู่ทั้งเนี่ยอย่างวิธีการขององค์กรอิสระการได้มาองค์กรอิสระพวกคุณตั้งทำไมคุณไม่ให้ประชาชนเลือกอ่ะผมจะจัดเลือกตั้งให้เอาเปล่าองค์กรอิสระเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนเสนอเลือกตั้งทางอ้อมใช่ตั้งแต่ปี2538นะครับอย่าลืมนะฮะผมคิดเรื่องนี้กรรมการปฏิรูปการเมืองคิดเรื่องนี้ถึงไปเป็นรัฐธรรมนูญ40นะครับมีสว.บางคนบอกว่าการโดนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันเป็นการจ้องทำลายสว.ผมเนี่ยสภาเดียวเลยนะไม่มีเกิดเลยอาจารย์มองยังไงอ่ะพวกผมไม่ได้มองเลยผมว่าพวกนี้เศษขยะเศษขยะผมคิดว่าคนที่ได้รับเป็นทาสเนี่ยผมใช้คำว่าทาสของของอะไรทาสของพระเดชการพูดอย่างนั้นได้เลยได้เลยไม่ว่าจะมีเหตุผลว่าโอ้เขาเชิญมาทำเพื่อประเทศชาติก็ไม่ใช่เอางี้คุณมีใครกล้าไม่รับเงินเดือนมั้ง คุณรับไม่ตั้งไม่รู้กี่แห่งครับเนี่ยง่ายๆ คุณเห็นแก่ตัวครับคุณต้องไม่มาเป็นคุณไม่ต้องมายกมือให้เขาครับบางคนเกษียณแล้วก็มันเนี่ยตั้งกันเป็นแถวไม่รู้ทำไรมารับเงินเดือนเดือนละแสนกว่าบาทครับเพื่ออะไรแสนหกไปเที่ยวเมืองนอกอีกครับเพื่อตั้งเปล่าคุณทำอะไรมั่งคุณมองตัวเองมั่งหรือเปล่าว่าคุณทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองตรงไหนครับไม่ต้องเข้าข้างตัวเองครับเพื่อนผมเยอะแยะไปชี้หน้าว่างไม่ได้เลยครับไม่กล้าเจอหน้ากันด้วยซ้ำครับหรือลูกศิษย์ที่ล้ำเนี่ยเป็นผมบอกเจอหน้าผมก็บอกคุณยุคุณไม่ใช่คุณวสันต์บอกพูดถูกใจจังครับสวยุคนี้มีราคาเท่ากับขยะมีค่าเท่ากับขยะเดี๋ยวเขาจะฟ้องเอาอย่าคืออาจารย์นี่เป็นคนที่ยืนหยัดในเรื่องจริยธรรมมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ผมเรียนรามตั้งแต่เล่นบอลดีกว่าตั้งแต่เล่นบอลแล้วทีแรกเล่นฟุตบอลเนี่ยใหม่ๆนะผมก็เหมือนคนอื่นแหละคืออ้าวมึงแกล้งกูเขาแกล้งเราเราแกล้งเขามั่งครับแต่พอใส่เสื้อทีมชาติเนี่ยความรู้สึกมันมาเองนะครับว่าเฮ้ยเราเล่นทีมชาติหยาบไม่ได้ครับก็เลยเปลี่ยนเป็นหนักเล่นหนักเล่นหนักแต่ไม่ผิดกติกาไม่มีรับทัฟเฉยๆเพราะนั้นใครเจอกับผมเนี่ยมันจะเจอเทคนิคอะไรต่ออะไรต่างๆก็มาเป็นลักษณะของผมตั้งแต่เด็กแล้วผมเป็นคนไม่เอาเปรียบคนและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนฝูงเพื่อนรู้กันผมยังไงก็ได้มีอาจารย์คนเดียวมั้งที่เป็นนักฟุตบอลแล้วมาเป็นทำงานวิชาการได้ขนาดนี้ซึ่งมันไม่น่าจะมาอยู่ในคนคนเดียวกันนะใช่ เขาก็เลยโรงเรียนเทพศิรินทร์เลยยกย่องผมให้เป็นเหมือนไอดอลว่าเฮ้ยเนี่ยนักฟุตบอลทีมชาติชื่อดังตั้ง10ปีมาเป็นอาจารย์แล้วยังวิจารณ์การเมืองจนแก่คือมีหลักการด้วยไม่งั้นก็ใครก็จะมาเชื่อเราใช่ไหมครับแล้วนิสัยนักเลงตรงไปตรงมาเนี่ยได้มาจากครอบครัวที่เป็นครอบครัวคือพ่อไม่ให้โกหกสอนมาว่าแม่จะบอกว่าอย่าโกหกแม่เป็นอันขาดเพราะไม่มีใครช่วยได้นอกจากแม่ถ้าทำอะไรไม่ดีก็เลยติดนานๆบางทีแบบหลอกเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้จริงจังครับแต่ไม่เคยโกมีอะไรก็บอกตรงแต่เขาไม่ชอบบางคนอีกครับไปพูดเขาตรงๆเขาไม่ชอบหรือเพื่อนที่เป็นผู้ว่าเงี้ยเพราะผมเรียนรัฐศาสตร์เพื่อนก็เป็นผู้ว่าครับพอเราไปว่ามันอย่างนู้นอย่างนี้มันก็ว่าแล้วมันพูดได้ไงว่าก็ไปถามตัวเองแค่นี้ก็ไม่อยากพูดอะไรมากครับรวยได้ยังไงแค่นี้รวยได้ไงแค่มันก็เงียบครับบางคนตายไปไม่ได้ใช้ตายเร็วไม่ได้ใช้ครับถ้าอาจารย์คือตอนเนี้ยเดี๋ยววันหลังก็คงได้มาอีกตอนนี้คุณชั่วโมงแล้วตอนเนี้ยคิดว่าประชาชนหดหู่มากเลยเศรษฐกิจก็ไม่ดีบ้านเมืองก็โดนรวบอำนาจผมกำลังเรียกร้องให้คือมีเกิดความกระตือรือร้นในหมู่ประชาชนให้สนใจในบ้านเมืองว่าขณะนี้ถ้าพวกคุณไม่สนใจบ้านเมืองจะอับจนยิ่งกว่านี้ขอให้นะครับแสดงตัวออกมาต่อต้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับพร้อมใจกันที่จะบอกเขาโดยสงบครับตัวผมเนี่ยไม่ชอบมาเดินขบวนนะแต่ผมเนี่ยโดยสงบถ้าจะเดินก็ขออนุญาตและติดป้าย
สงบเงียบยกป้ายยื่นหนังสือแต่เชิญสื่อมาให้สัมภาษณ์ว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามอย่างเงี้ยจะมาอีกเท่านึง อะไรเงี้ยคือผมคือมันต้องพร้อมใจกันทั้งประเทศนะครับขณะนี้คุณโอเคทำไมก่อนป่าล้อมเมืองอันนี้ต้องใช้เมืองล้อมเมืองนะครับนั้นวิธีการในการที่จะสร้างพลังเนี่ยมันอยู่ที่อำนาจอธิปไตยของประชาชนทุกคนนะครับ คุณเป็นเจ้าของประเทศผมไม่ได้เรียกร้องแต่ขอให้คุณสนใจหน่อยไม่ใช่เขาให้ไอ้สิทธิ์มาแล้วก็ขว้างทิ้งถ้าเราจะตั้งมายสโตนอย่าง2475เนี่ยมาถึงปัจจุบันก็87ปีแล้วถ้าประชาชนเอาจริงครบ100ปีเนี่ยครบ100ปีอีก13ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศเปลี่ยนได้ไหมถ้าประชาชนเอาจริงกล้าทักท้วงกล้าได้ครับคือเราเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดที่จะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือ เปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยที่ดีขึ้นครับอยู่ดีกินดีพอสมควรครับจบทุกคนมีการเสมอภาคได้รับการศึกษาได้รับบริการจากรัฐใกล้เคียงครับนะครับจังหวัดต่างๆมีการพัฒนาขึ้นมาจากจังหวัดด้อยพัฒนาเป็นพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยคุณเลทได้นี่นะทำไมคุณไม่ไปเอากระทรวงไปอยู่กาฬสินธุ์ล่ะอย่างเลือกตั้งผู้ว่าเลือกสักทีได้ไหมได้ผู้ว่าเขาก็ผู้ว่ากทมคืออำนาจตัวเนี้ยมาได้ไม่ยอมเสียถ้ายอมเสียก็คือเลือกภูมิภาคครับต้องกล้าเลือกภูมิภาคแต่ไปกำกับดูแลได้ครับแต่มีแต่หัวครับห้ามสั่งการก็ปล่อยเป็นกระจายอำนาจไปเต็มตัวเดี๋ยววันหลังมาถามอาจารย์ได้ไหมว่าโครงสร้างการบริหารใหม่แบบมีผู้ว่าเลือกราชการจังหวัดมีหลายอย่างว่าต้องมีอบจ. อยู่อีกไหมต้องมีอบต. อยู่อีกไหมอะไรเงี้ยแล้วแต่จะเอาแบบญี่ปุ่นก็ได้หรือจะแบบมีท้องถิ่นทั้งหมดหรือให้อำนาจจังหวัดทั้งหมดของเราเนี่ยลำบากเพราะว่าอันแรกเลยถ้าให้จังหวัดทั้งหมดเนี่ยเราต้องสร้างให้มันเจริญเท่าๆกันก่อนครับแต่นี่เรามีโอ้โหมีแกปเยอะครับเชียงใหม่กับอาราสินนี่คนละเรื่องเลยเพราะนั้นเราอาจจะเลือกช้าๆจังหวัดใหญ่ไปเลือกจังหวัดเล็กก็มีรัฐไปดูแลก่อนบ้างนะครับแต่กระจายอำนาจเต็มที่ให้ท้องถิ่นเขาปกครองกันเองโดยรัฐเนี่ยรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานไปเลยไม่ต้องให้ท้องถิ่นทำจะได้ไม่โกงครับเป็นต้นเพราะคุณยังมีกรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงคุณยังมีอยู่ครับคุณก็ไปทำนี่เพียงแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานให้มันเป็นธรรมหน่อยครับผังเมืองถูกต้องอะไรเงี้ยไม่ใช่คนรวยรังแกคนจนตลอดกาลครับภาษีทรัพย์สินเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีดันไม่ทำออกมาแบบเพ่งซวยไม่ได้เรื่องคุณวสันต์บอกว่าคนรุ่นใหม่ตื่นตัวกับการเมืองมากครับแต่เหมือนเขาอยู่กันด้วยความกลัวเลยไม่กล้าแสดงความคิดเห็นต้องครับต้องกล้านะครับ เป็นสิทธิ์ของคุณในระบอบประชาธิปไตยเลยครับตามรัฐธรรมนูญเป๊ะครับออกมาเถอะครับเพียงแต่ว่าอย่าไปก่อกวนละเมิดสิทธิ์คนอื่นครับเอาง่ายๆวิธีการที่จะต่อสู้คืออย่าไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นครับนะครับเช่นเราจะเดินขบวนเราขออนุญาตเดินจากนี่ไปนี่นะเพื่อแสดงเวลานั้นในเวลานี้ครับผมจะมีคนคุมกันไม่ให้แตกแถวครับทำแบบฟุตบอลประเพณีสมัยผมอะทำโพสเฟซบุ๊กไม่พอนะอาจารย์เนาะต้องเคลื่อนไหวต้องขึ้นไหวต้องแสดงออกด้วยต้องบอกเลยว่าวันนี้เราไปเจอกันนี่พูดเรื่องนี้น้ำมันพูดเรื่องความยากจนครับนะครับใครมีปัญหามาแสดงออกหน่อยได้ไหมครับหน้าสารกลางครับอะไรอย่างเงี้ยโอเคต้องกล้านะครับครับท่านอื่นมีความคิดเห็นอะไรไหมครับยังมีความหวังอยู่นะอาจารย์บ้านเมืองต้องมีความหวังต้องมีความหวังไม่งั้นเราปล่อยให้ลูกหลานเราตายหมดครับคือจนไม่มีจะกินครับจนปล้นเยอะขึ้นครับใช่ไหมครับแน่นอนละของไทยเป็นฟู้ดโปรดักต์เป็นอาหารแต่ว่าเราไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นครับเราอยากให้คนเนี่ยรื่นเริงพอสมควรมีชีวิตวิถีชีวิตที่มีความสุขมีการศึกษาที่ดีพอสมควรครับโอเคครับงั้นวันนี้ก็ขอบพระคุณอาจารย์อัศดางปานิกบุตรมากนะครับโอกาสหน้าก็จะได้มาขอความรู้จากท่านใหม่นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ